วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำนะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับดิฉันนะคะหรือครูชมบีเนี่ยนะคะในส่วนของวิชาเทคโนโลยีนมและก็ผลิตภัณฑ์ในสัปดาห์นี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์นะคะนมพร้อมดื่มก็จะมีนมแบบพาสเจอร์ไรส์ไปแล้วนะคะนมสเตอริไลท์แล้วก็ที่ค้างเอาไว้นะคะก็คือเรื่องของนม UHT อ่ะคราวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปที่นม UHT เนี่ยในส่วนของนมสเตอริไลท์นะคะข้อมูลเราก็ยังไม่หมดไปแต่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังมาดูที่การใช้ความร้อนการใช้ความร้อนนะคะในระดับการทำลายจุลินทรีย์แบบที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสหรือเราเรียกว่าการสเตอริไลท์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ระดับระดับแรกนะคะก็คือการใช้ความร้อนในการทำลายเชื้อก็คือเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะคะภายใต้ความดันที่ใช้ความร้อนสูงกว่า100องศาเซลเซียสสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนได้อย่างสมบูรณ์ตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะพอถ้าหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปทานเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้บริโภคได้นะคะอันนี้เราก็ต้องค่อนข้างที่จะเข้มงวดในการทำลายจุลินทรีย์กลุ่มพวกนี้ไปดังนั้นค่ะความร้อนระดับนี้เนี่ยเลยอาจเรียกได้ว่าเป็นการให้ความร้อนระดับสเตอริไลซ์เชิงการค้าหรือ commercial sterilization ก็ต้องบอกนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีการกระจายสินค้าอาจจะขนส่งในประเทศแต่พื้นที่ไกลๆนะคะหรือว่าขนส่งไปต่างประเทศถ้ารถนะคะที่เป็นรถห้องเย็นเนี่ยไม่ได้มีความเพียงพอนะคะหรือประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสียถ้าเป็นแบบพาสเจอร์ไรซ์แต่ถ้าเป็นสเตอริไลซ์นะคะก็สามารถที่จะไปได้และถ้าเป็นสเตอริไลซ์ที่สมบูรณ์ก็จะยิ่งไปได้ไกลนะคะดังนั้นค่ะเพื่อเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เลยเรียกในส่วนของการใช้ความร้อนระดับแบบที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสเนี่ยว่าเป็นเซอร์ไลท์เชิงการค้าในส่วนของอุณหภูมินะคะก็จะใช้ที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียส15วินาทีอุณหภูมิระดับนี้นะคะก็จะเป็นระดับที่สามารถทำลายเชื้อนะคะแล้วก็ทำลายเซลล์สปอร์ของคลอสทิเดียมโบทูลินัมได้ตัวคลอสทิเดียมโบทูลินัมนี่นะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อนข้างนะคะมีความอันตรายเลยทีเดียวนะคะถ้าตัวเขาเนี่ยสร้างสารพิษพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สร้างเป็นสารพิษเกิดขึ้นเนี่ยก็จะโบทูลิซึมเนี่ยจะทำให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปเนี่ยเหมือนเราทานยาพิษเข้าไปอะค่ะก็จะเกิดอาการได้ทันทีอาจจะเกิดอาการแบบเฉียบพลันนะคะก็สามารถที่จะเป็นได้นะคะในกลุ่มคนที่ช่วงนั้นร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนะคะหรืออย่างเด็กหรืออย่างกลุ่มคนที่ยังไม่ค่อยมีภูมิต้านทานเท่าไหร่อย่างเด็กทารกนะคะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะยิ่งอันตรายถ้าเจอผลิตภัณฑ์นมที่มีคลอสทริเดียมโบทูลินัมหลงเหลืออยู่ดังนั้นอุณหภูมินี้ค่ะก็จะเป็นอุณหภูมิที่เขาใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะคะในน้ำนมแบบสเตอริไลท์ในการใช้ความร้อนลักษณะนี้นะคะก็มีการทำให้เกิดชื่อเรียกนะคะอีกชื่อหนึ่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นนมรีทอร์ดสเตอริไลท์ก็มาจากอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อเนี่ยก็เป็นเครื่องรีทอร์ดใหญ่ๆเหมือนเครื่องนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องนะคะนมบรรจุกระป๋องก็เป็นอาหารกระป๋องเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็ใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่านมที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์เนี่ยจะมีสีนะคะที่เหลืองแล้วก็เข้มนะคะอาจจะบางคนอาจจะบอกมองว่าเป็นเหลืองปนน้ำตาลหรือเป็นสีน้ำตาลเลยก็ได้นะคะมีกลิ่นนมต้มนะคะหรือกลิ่นโอเวอร์คุกนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นหอมคาราเมลจากที่น้ำตาลแลคโตสนะคะโดนความร้อนสูงๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมๆนิดๆ
ในส่วนลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้มีอันตรายกับผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะทานได้ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งอะไรแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเอกลักษณ์แบบนี้ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลท์บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คราวนี้เนี่ย เรื่องของการให้ความร้อนแบบทางอ้อมนะคะก็ผลิตภัณฑ์ตัวให้ความร้อนแบบสเตอริไลท์ก็เหมือนพาสเจอไรส์ก็มีตัวให้ความร้อนเหมือนกันมีทั้งรูปแบบเพดนะคะแบบแผ่นก็คือการใช้เครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนนะคะแบบเพดฮีทเอเชนเจอร์หรือจะเป็นแบบท่อนะคะเป็นแบบทิวนะคะซึ่งตัวพวกนี้ก็มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยจะเพิ่มจะลดอุณหภูมิเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะระบบนี้เนี่ยเป็นการใช้ความร้อนนะคะในช่วงอุณหภูมิ140ถึง150องศาเซลเซียสประมาณ2วินาทีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มใช้อุณหภูมิระดับนี้นะคะ140นี่ถือว่าสูงนะคะสูงมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยใช้อุณหภูมิระดับนี้ในการฆ่าเชื้อนะคะในผลิตภัณฑ์น้ำนมก็จะใช้เวลาน้อยจะเห็นว่าใช้แค่2วินาทีเองแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์นม UHTนะคะดังนั้นนะก็เฉลยอย่างที่เคยได้ถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยพัชไรส์สเตอริไลท์แล้วก็ UHT เนี่ย อาจจะดูเหมือนว่าเป็นคนละกลุ่มกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราใช้แบ่งด้วยอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อก็จะมีพัชไรส์ที่ต่ำกว่า100สเตอริไลท์สูงกว่า100แล้ว UHT เราอยู่ตรงไหน UHT ก็อยู่ในกลุ่มสเตอริไลท์อะค่ะคืออยู่ในกลุ่มที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสนะคะแต่UHT เนี่ยจะสูงขยับมากกว่าในสเตอริไลท์ในผลิตภัณฑ์นมที่เป็นนมสเตอริไลท์บรรจุกระป๋องขึ้นไปอีกนิดหนึ่งจากประมาณ100ขึ้นไปนะคะจนถึงประมาณ120ถ้าใช้ในระบบ121ถ้าใช้ในเรื่องของการให้ความร้อนระดับสเตอริไลท์ UHT จะใช้ที่140ถึง150องศาเซลเซียสดังนั้นค่ะชื่อในส่วนของ UHT นะคะเขาก็เลยมาจากชื่อที่แปลว่าUltra High Temperature ก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นไปอีกหน่อยนะคะในการฆ่าเชื้อตัวนี้เนี่ยก็เป็นวิธีนะคะที่นิยมใช้กับการแปรรูปน้ำนมนะคะเพราะว่าเป็นการที่ให้อุณหภูมิที่ช่วยฆ่าจุลินทรีย์เนี่ยได้อย่าง 100% ตัวที่รุนแรงคอสเซียมบอทูรินัมก็ต้องโดนทำลายแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยเมื่อเขาใช้เวลาน้อยลงคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยก็เลยสูญเสียไปไม่มากนะคะไม่เหมือนกับสเตอริไลท์ใช่ไหมคะสเตอริไลท์เนี่ยอุณหภูมิสูงแล้วแถมใช้เวลานานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์สเตอริไลท์เนี่ยก็จะมีกลิ่นนมต้มสีนะคะชัดเจนกว่า UHT UHT จะมีในส่วนของลักษณะแบบนั้นเนี่ยน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเล็กน้อยก็เลยมีข้อมูลนะคะเป็นในส่วนของชนิดของวิธีการแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มเนี่ยนะคะแบบ pasteurized sterilized แล้วก็ UHT เนี่ยเอามาฝากคุณผู้ชมกันที่เรียงลำดับไปเลยนะคะที่อุณหภูมิในช่วงแรกเนี่ยประมาณ63องศาเซลเซียส30นาทีนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของการพัสเจอไรซ์แบบ low temperature long time นะตัวนี้เมื่อพัสเจอไรซ์เสร็จแล้วผลิตภัณฑ์นมเนี่ยต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษาต่อนะคะหรือจะเป็นแบบ high temperature short time นะคะที่ 71.5 หรือ72องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นการพัสเจอไรซ์88.5 นะคะเวลา1วินาทีอันนี้ก็เป็น higher heat shorter time นะคะ HHST ตัวนี้ก็ยังใช้ความเย็นช่วยในการเก็บรักษาต่อนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะจนที่อุณหภูมิ138นะคะหรือจะ140หรือจะถึง150 2นะคะวินาทีหรือจะ4หรือจะ6วินาทีตัวนี้คือเป็นอุณหภูมิสูงพิเศษเวลาสั้นก็จะเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลท์หรือที่เรียกว่าเป็นนม UHT ตัวนี้ไม่ต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษาต่อก็สามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์นมได้โดยที่ผลิตภัณฑ์นมนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดการเน่าเสียนะคะอายุการเก็บของนม UHT เนี่ยก็
จะมีอายุการเก็บที่เกิน8เดือนนะคะตั้งไว้อุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะก็สามารถเก็บไปได้นานเลยส่วนพัชไรท์นะคะในสมัยก่อนนะคะสมัยนั้นนานเลยเนี่ยกฎหมายระบุไว้ว่าอายุการเก็บแค่3วันเองนะคะแต่หลังๆเทคโนโลยีดีขึ้นนะคะก็เก็บได้7ถึง10วันแต่หลังๆเนี่ยบางทีเนี่ยก็ได้มากกว่า10วันแล้วอาจจะได้สัก14วันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิตนะคะว่ามีการช่วยรักษาคุณภาพของน้ำนมแล้วก็ยืดอายุการเก็บนะคะในเรื่องของการทำลายจุลินทรีย์การยับยั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เสื่อมเสียได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันอ่ะคราวนี้เมื่อเราทำผลิตภัณฑ์นะคะเรียบร้อยเซอร์ไลท์เราก็ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการเซอร์ไลท์เหมือน UHT วิธีที่ใช้นะคะก็คือวิธีทดสอบแบบ Turbidity ตัวนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำนมเซอร์ไลท์โดยนะคะเมื่อเราให้ความร้อนน้ำนมที่อุณหภูมิสูงกว่า80องศาแอลบูมินนะคะที่ในเป็นอยู่ในโปรตีนน้ำนมเนี่ยนะคะจะค่อยๆถูกทำลายและเมื่ออยู่ในระดับความร้อนเซอร์ไลท์แอลบูมินจะถูกทำลายจนหมดในการทดสอบก็เลยมีการเติมเกลือหรือกรดอนินทรีย์นะคะเช่นแอลโมเนียมซัลเฟตลงไปในน้ำนมแล้วก็คอยสังเกตค่ะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตะกอนหรือเปล่าหรือน้ำนมมีความขุ่นขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกิด2อย่างเนี่ยแสดงว่ามีอัลบูมินหลงเหลืออยู่ซึ่งก็ทำให้ตรวจสอบได้นะคะว่าประสิทธิภาพของเซอร์ไลท์เนี่ยดีไม่ดีอย่างไรโดยที่เมื่อเราทดสอบแบบนี้นะคะถ้าเป็นนม UHT เราทดสอบวิธีแบบ Turbidity แล้วเนี่ยจะต้องมีความขุ่นเล็กน้อยค่ะคราวนี้เราก็เลยมาพูดในเรื่องของนม UHT กันเลยเพียวๆเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวข้องมาแล้วแหละว่า อยู่ในกลุ่มที่ใช้ความร้อนสูงกว่า100องศาเซลเซียสในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียที่ทำให้เกิดโรคต่อผู้บริโภคแน่นอนนะคะแล้วดังนั้น UHT คืออะไรกันแน่ UHT นะคะก็ย่อมาจากตัวพยัญชนะแรกนะคะของคำก็คืออัลตราไฮนะคะก็คือ U นั่นแหละ temperature นะคะก็ UHT หรือนะคะก็เป็นอัลตราฮีทนะคะหรืออุลตราฮีท temperature นี่เองกลุ่มของผลิตภัณฑ์นี้เลยเรียกสั้นๆว่า UHT นะคะ UHT เนี่ยเป็นกระบวนการใช้ความร้อนแบบสเตอริไลซ์ชนิดหนึ่งนะคะเพราะความร้อนที่ใช้เนี่ยสูงกว่า100องศาเซลเซียสดังนั้นนมแบบพร้อมดื่มนะคะพัชไรท์เซอร์ไลท์ UHT เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันทั้ง3ตัวนะคะพัชไรท์กลุ่มหนึ่งเซอร์ไลท์กับ UHT ก็กลุ่มหนึ่งค่ะเวลาที่ใช้ในการให้ความร้อนที่สูงเกินร้อยก็จะต้องน้อยนะคะหน่วยก็จะเป็นวินาทีเท่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้สมบูรณ์ละแล้วก็ถ้าทำกระบวนการผลิตในสภาวะที่ปลอดเชื้อหรือ aseptic technique นะคะก็จะยิ่งทำให้ระบบสมบูรณ์มากขึ้นผลิตภัณฑ์นมก็จะมีความสมบูรณ์แบบเผลอๆเมื่อได้ผลิตภัณฑ์นม UHT มานะคะบางทีเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีก็คือมี shelf life หรืออายุการเก็บรักษาได้เป็นปีเลยก็เป็นได้นะคะรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์นมที่เป็นแบบ UHT ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีคำว่า UHT เขียนบอกเลยที่กล่องนะคะหรือข้างกล่องเพื่อให้รู้กันไปว่าผลิตภัณฑ์นมนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบ UST มีหลากหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะบริโภคได้ผลิตภัณฑ์นมเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าเวลาบริโภคเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองพิจารณานิดนึงว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับผลิตภัณฑ์นมแบบไหนเราอยู่ในวัยไหนเราอยู่ในวัยเรียนหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในวัยเรียนเรายังไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณไขมันคอเลสเตอรอลใช่ไหมเราต้องใช้พลังงานในการขึ้นรถในการเรียนหนังสืออย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะทานเป็นนมพัชไรท์นะคะแบบเต็มไขมันเต็มมันเนยหรือใครถ้าเป็นอยู่ในช่วง
ถ้าเป็นน้องๆผู้หญิงใช่ไหมคะก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ดูแลรักษารูปร่างตัวเองก็ทานนมแต่ว่าอาจจะเลือกเป็นแบบปราศจากไขมันนะคะแล้วก็ทานเป็นรสธรรมชาติดีกว่ารสช็อกโกแลตหรือกาแฟหรือตามกระแสนิยมที่เป็นรสกล้วยหอมหรือเป็นรสมะพร้าวกะทิอะไรไปดีไหมนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของสีสังเคราะห์กลิ่นสังเคราะห์แล้วก็น้ำตาลที่เพิ่มเติมลงไปอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกินได้ทุกผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มนะคะของนมซะทีเดียวเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบไหนก็ถ้าเท่าที่ติดตามรายการกันมาเนี่ยหวังว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็คงจะเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นมตัวไหนนะคะในส่วนของ UHT นะคะเรากลับของ UHT เรากันต่อในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องนม UHT ก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า133องศาเซลเซียสขึ้นไประยะเวลาเนี่ยไม่น้อยกว่า1วินาทีแล้วก็ต้องทำในสภาวะที่ปลอดเชื้อหรืออะเซปติกนะคะอะเซปติกซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้น้ำนมเนี่ยปราศจากการหลงเหลือหรือคงอยู่ของสปอร์ของจุลินทรีย์นะคะทุกชนิดแล้วก็น้ำนมชนิดแบบ UHT เนี่ยจะมีคุณค่านะคะทางโภชนาการที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าเราจะไปซื้อนม UHT มากินตอนที่เพิ่งผลิตเสร็จหรือผลิตเสร็จมาแล้วเดือนนึงหรือผลิตเสร็จมาแล้วปีนึงแต่ถ้าคุณเนี่ยยังระบุไว้ว่าอายุการเก็บถึง1ปีหรือถึงช่วงนี้คุณค่าทางอาหารหรือโภชนาการจะต้องมีสมบูรณ์เหมือนกับที่เพิ่งผลิตเสร็จนะคะหรือจะบวกลบนิดหน่อยก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ เหมาะสมกับผู้บริโภคทั่วไปนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยในส่วนของการผลิตนมนะคะ UHT ก็จะเป็นน้ำนมนะคะมี2ระบบโดยระบบเนี่ยก็จะมีผลต่อวิตามินและแร่ธาตุในน้ำนมอยู่แล้วแหละเพราะว่าความร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยทำให้คุณค่าทางอาหารหลายๆตัวนะคะเกิดการสูญเสียวิตามินค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่แร่ธาตุเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้เนี่ยก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามีการสูญเสียวิตามินและแร่ธาตุไปเท่าไหร่ถ้าเป็นระบบแบบทางตรงน้ำนม UHT นะคะก็จะเกิดการสูญเสียวิตามินซีนะคะในร้อยละไม่ว่าจะเป็นระบบทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยในอัตราส่วนในร้อยละที่เท่าๆกันพอๆกันนะคะจะมีก็จะมีในส่วนของโฟเลตวิตามิน B6 นะคะที่จะเกิดการสูญเสียนะคะร้อยละโดยน้ำหนักของวิตามินและแร่ธาตุไปทางอ้อมเนี่ยมากกว่าทางตรงส่วน B12 จะเสียไปในระบบทางตรงมากกว่าส่วนตัวอื่นเนี่ยก็พอๆกันคราวนี้นะคะก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของเราเนี่ยก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันไว้นะคะในส่วนเนื้อหาประมาณนี้แล้วก็ไม่ถ้าเป็นในเรื่องของการปรุงแต่งรสชาติเป็นรสถ้าบ้านเราก็จะฮิตช็อกโกแลตใช่ไหมคะสตรอเบอรี่รสวานิลาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาฝากกันในสัปดาห์ที่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งนะคะก็เดี๋ยวจะมานำฝากกันในสัปดาห์ต่อๆไปแต่เป็นสัปดาห์ไหนเนี่ยก็ต้องฝากคุณผู้ชมติดตามกันนะคะส่วนในนมพาสเจอไรซ์เนี่ยนมพาสเจอไรซ์เซอร์ไรซ์ UHT ที่เป็นพร้อมดื่มแบบนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหานะคะในส่วนในข้อมูลเนี่ยประมาณนี้คราวนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมตัวอื่นและจะเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดไหนกันดีนะคะก็ยังไม่เฉลยนะคะก็ต้องฝากให้ติดตามกันไปในสัปดาห์หน้าแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยพอเราหมดในส่วนของนมพร้อมดื่มนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราผลิตเสร็จแล้วสมมตินี่คือเราคือโรงงานผลิตภัณฑ์นมเราผลิตภัณฑ์นมผ่านพาสเจอไรซ์ผ่านเซอร์ไรซ์ UHT เรียบร้อยแล้ว
เราจะไม่สามารถปิดจ็อบงานของเราได้ทันทีสิ่งนึงที่ต้องควบคู่กับกระบวนการผลิตก็คือเรื่องของการทำความสะอาดนมพร้อมดื่มนะคะค่อนข้างที่จะหรือผลิตภัณฑ์นมหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการทำความสะอาดเนื่องด้วยตัวผลิตภัณฑ์นมนะคะเขามีคุณค่าสารอาหารครบไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุซึ่งถ้าทำความสะอาดไม่ดีนะคะจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้สารอาหารเหล่านี้แหละในการเจริญเติบโตแถมมีน้ำนะคะก็คือความชื้นก็คือได้จากน้ำในน้ำนมเนี่ยเอามาใช้เป็นอาหารได้ด้วยอันนี้ก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้สำคัญนะคะต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเป็นอย่างยิ่งแล้วการทำความสะอาดคืออะไรการทำความสะอาดนะคะในกระบวนการผลิตน้ำนมมีความสำคัญต่อการแปรรูปน้ำนมเป็นอย่างมากเนื่องด้วยอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารหลัก5หมู่ครบนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยนะคะต่างๆทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตแล้วก็ความซับซ้อนของเครื่องมือค่อนข้างที่จะมีเยอะอย่างระบบสเตอริไลซ์เนี่ยชัดเจนเลยนะคะว่ามันมีเรื่องของการใช้ท่อแล้วท่อเนี่ยเป็นระบบแบบปิดพอทำเสร็จเราจะมานั่งล้างเครื่องถอดท่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปตากแห้งแล้วค่อยมาประกอบใหม่อันนี้ก็แบบ continuous เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่แบบ batch สามารถทำได้นะคะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้แยกชิ้นส่วนเครื่องมาล้างไม่ได้แล้วเนี่ยความสะอาดอย่างทั่วถึงเราควรทำยังไงก็ทำแบบนี้นะคะการทำความสะอาดนะคะก็มีการกำหนดนะคะจัดทำเป็นข้อกำหนดที่ประกาศใช้เลยเพื่อให้ผู้ผลิตนะคะถือปฏิบัติตามแล้วก็ควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยระบุไว้เลยนะคะในเรื่องผลิตภัณฑ์ของนมซึ่งในตัวของกระบวนการนะคะสารเคมีเขาก็มีระบุเอาไว้เพราะว่าเขาเล็งเห็นว่าถ้าไม่ระบุให้ชัดเจนก็อาจจะใช้สารเคมีที่ไม่มีความเหมาะสมก็ได้อาจจะมีสารตกค้างก่อให้เกิดสารตกค้างเมื่อเราใช้เครื่องมือนี้ในการผลิตนมครั้งต่อไปก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนก็เป็นได้เพราะว่าอย่าลืมน้ำนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทารกเด็กอ่อนเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยนะคะก็สามารถที่จะทานได้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของระบบ GMP หรืออะไรก็ตามข้อกำหนดอื่นๆก็ยังมีเรื่องของการทำความสะอาดด้วยเช่นพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือจะเป็นพระราชบัญญัติอาหารหรือพระราชบัญญัติยาอันนี้ก็ระบุเรื่องการทำความสะอาดไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะไปดูวิธีนะคะว่าเขาทำความสะอาดกันยังไงเรามาดูชนิดก่อนชนิดของสารทำความสะอาดนะคะก็จะมีแบ่งเป็นหลายชนิดหลายกลุ่มนะคะเขาก็นิยมใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็สถานที่นะคะในการแปรรูปนะคะน้ำนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมโดยสารละลายกลุ่มแรกเป็นสารละลายกรดก็เช่นใช้กรดไฮโดรคลอริกกรดซัลฟิริกกรดไนตริกนะคะแล้วก็กรดฟอสฟอริกสารละลายด่างก็เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะโซเดียมคาร์บอเนตหรือที่เราเรียกก็เป็นโซดาแอชนะคะสารกลุ่มที่3เป็นสารซีเควสแตนนะคะก็จะเป็นในส่วนของเอทิลนะคะแล้วก็จะเป็นสารซักฟอกนะคะก็อยู่สารในกลุ่มของคอลีนนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของฟีนอลิกแล้วก็คอร์ตตัวพวกนี้เนี่ยก็ถ้าจะเอามาใช้นะคะก็จะต้องมีระบบการทำงานนะคะที่เป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ปริมาณสารที่ใช้นะคะแล้วก็รวมถึงเกรดเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นเกรดแบบไหนนะคะมีความรุนแรงระดับไหนเกิดสารตกค้างการกัดกร่อนต่อวัสดุที่สารเหล่านี้เดินทางผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็มีผลนะคะคุณสมบัติล่ะคุณสมบัติของสารต่างๆเนี่ยที่เรานำมาใช้นะคะเขาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้สารที่เราจะเอามาใช้เนี่ยต้องเป็นสารลดแรงตึงผิวเพื่อลดการเกาะติดของไขมันนะคะในน้ำนมเนี่ยอย่างที่บอกมีปริมาณโปรตีนสูงไขมันสูง
ถ้าไขมันไปเกาะติดตามท่อต่างๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการเน่าเสียเราก็ต้องใช้สารเหล่านี้ไปลดแรงตึงผิวลดการเกาะติดไขมันก็ติดเกาะไม่ได้ก็จะหลุดออกมานะคะตามที่ตกค้างตามท่อตามผนังนะคะต่างๆรวมถึงข้อต่อจอยต่างๆด้วยเช่นเดียวกันคุณสมบัติที่2ของสารล้างทำความสะอาดก็คือป้องกันการตกตะกอนของน้ำกระด้างโดยการจับไอออนนะคะของแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ละลายน้ำได้เพื่อที่เมื่อเจอน้ำนะคะเวลาเราใช้น้ำในการล้างทำความสะอาดเนี่ยจะได้ถูกชะล้างออกมาก็ล้างไปเท่าไหร่ก็ออกมาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะได้ไม่เกิดการตกค้างของสารทำความสะอาดพวกนี้สารเหล่านี้ต้องเปียกชื้นได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกต่อการละลายสิ่งสกปรกนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์อนินทรีย์แล้วก็ละลายน้ำต่างๆเนี่ยได้ง่ายไม่ต้องใช้น้ำเยอะๆแรงดันสูงๆก็สามารถที่จะละลายหลุดออกมาได้และที่สำคัญก็ให้ฟองในระดับปานกลางไม่ได้ให้ฟองในระดับมากเป็นเหมือนบับเบิ้ลโฟมปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็จะมีผลทำให้เกิดการเน่าเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยในภายภาคหลังในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียต่อไปนะคะอันนี้ก็จะยากในส่วนต่อไปสารเหล่านี้นะคะเมื่อใช้จะต้องไม่กัดกร่อนนะคะไม่กัดกร่อนเลยนะคะวัสดุต่างๆสแตนเลสเหล็กปลอดสนิมเนี่ยเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าต้องปลอดสนิมถ้ามีสนิมหรือถูกกัดกร่อนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะก็เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักลงไปในน้ำนมก็ไม่ดีนะคะต่อผู้บริโภคราคาค่ะราคาก็จะต้องไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถที่จะ เก็บไว้ได้นานนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ควรมีของสารที่ใช้ล้างทำความสะอาดนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมคราวนี้มาดูวิธีบ้างวิธีการทำความสะอาดในโรงงานแปรรูปน้ำนมเนี่ยนะคะก็ในโรงงานเนี่ยก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับสูตรนะคะของน้ำยาหรือสารล้างหรือเรื่องของการใช้ทรัพยากรคนนะคะมีความแตกต่างกันไปตามระบบบริหารจัดการแน่นอนการทำความสะอาดก็เช่นเดียวกันการทำความสะอาดนะคะก็จะใช้ทั้งแรงงานคนเป็นแบบแมนนวลคลีนนิ่งในการล้างนะคะแบบที่จะถอดแยกชิ้นส่วนอย่างที่บอกก็ถ้าเราสามารถแยกชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์มาล้างได้นะคะถอดฝาถอดตัวภาชนะรองรับถอดชามถอดท่อออกมาได้แบบนี้เนี่ยถ้าเราล้างเหมือนเราล้าง อุปกรณ์หม้อซึ้งอะไรในบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็น COP หรือ cleaning out of place นะคะหรือ COP แต่ถ้าเราแยกส่วนพวกนี้ออกไม่ได้เป็นท่อเป็นเครื่องมือแบบนม UST อย่างเงี้ยเราแยกออกมาไม่ได้เราก็จะเรียกระบบการล้างแบบนั้นว่าระบบCIP หรือ Cleaning in Place นะคะ CIP นี่แหละที่มีความสำคัญนะคะต่อกระบวนการล้างนะคะในโรงงานแปรรูปน้ำนมไม่ว่าจะเป็นต้องดูแลในส่วนของถังท่อชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเครื่องบรรจุชุดแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะรวมไปถึงการที่จะใช้แรงดันขนาดไหนในการที่จะปล่อยให้น้ำเนี่ยเข้าไปแล้วมีผลต่อการล้างสิ่งต่างๆให้หลุดออกมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำความสะอาดในระบบปิดนะคะระบบแบบนี้นะคะก็เลยเหมาะกับระบบที่มีท่อแท้งอุปกรณ์ซับซ้อนเยอะๆนะคะแล้วก็ยากต่อการเข้าถึงในการทำความสะอาดคนจะใช้ไม้ไปขัดนะคะหรือจะใช้เป็นเหมือนสก็อตไบต์อะไรอย่างนี้ไปขัดให้ดีขึ้นนะคะก็คงทำไม่ได้นะคะก็เลยจะต้องมีระบบ CIP เกิดขึ้นตัวอย่างค่ะตัวอย่างเช่นในกระบวนการพาสเจอไรซ์ที่มีการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อนะคะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5/8 นิ้วนะคะยาว12เมตรอยู่ภายในถังสแตนเลสถ้าเราทำความสะอาดไม่ทั่วถึงจะทำยังไง
จุลินทรีย์เกิดนะคะน้ำนมเน่าเสียผลิตภัณฑ์นมเราทำไปก็เสียเปล่าเพราะว่าเกิดการเน่าเสียนะคะทางที่ดีต้องทำความสะอาดให้ทั่วถึงเมื่อเราทำความสะอาดทั่วถึงนะคะจุลินทรีย์ที่หลงเหลือในท่อก็จะไม่มีก็ทำให้จำนวนจุลินทรีย์ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้แล้วก็ไม่มีการปะปนนะคะเข้ามาสู่ในน้ำนมที่เราทำการแปรรูปได้อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะคะของการใช้ระบบ CIP ขั้นตอนค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดก็เริ่มจากการล้างเครื่องเมื่อกี้ตัวอย่างเราคือเครื่องพาสเจอไรซ์ใช่ไหมคะเราก็เริ่มเลยล้างเครื่องด้วยน้ำอุ่นนะคะป้อนฟีดน้ำอุ่นเข้าไปประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสให้มีการหมุนนะคะอยู่ในเครื่องเนี่ยนาน8นาทีจากนั้นปล่อยสารละลายด่างอุณหภูมิ75องศาเซลเซียสฟีดเข้าไปในเครื่องพาสเจอไรซ์เหมือนเดิมให้มีการหมุนเวียนตามท่อในระบบของเครื่องนะคะนาน20นาทีจากนั้นก็ปล่อยสารละลายด่างทิ้งไปแล้วเราก็ทำการฟีดนะทำการปล่อยนะคะน้ำสะอาดใส่เครื่องลงไปแล้วก็ใช้สารละลายกรดค่ะอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเข้าไปในเครื่องพาสเจอไรซ์ให้มีการหมุนเวียนตามท่อของเครื่องนาน15นาทีจากนั้นก็ปล่อยสารละลายกรดทิ้งแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะใช้ความสารที่มีการปรับสภาพเครื่องให้เป็นกรดให้เป็นด่างนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยหายไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางพร้อมที่จะพาสเจอไรซ์น้ำนมล็อตต่อไปเพียงเท่านี้ค่ะผลิตภัณฑ์นมที่เราจะปล่อยในการผลิตพาสเจอไรซ์เนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีและมีความสมบูรณ์แบบที่พร้อมต่อการบริโภคได้มากขึ้นค่ะระบบก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะตามตัวอย่างที่บอกส่วนสำหรับโรงงานผลิตน้ำนมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมในทุกๆครั้งเนี่ยก่อนที่เขาจะเริ่มการผลิตเขาก็จะปล่อยน้ำสะอาดนะคะเมื่อกี้เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายของการทำ CIP มีการปล่อยน้ำสะอาดล้างความเป็นกรดไปแล้วใช่ไหมคะพอวันรุ่งขึ้นถ้าเราจะทำนมพาสเจอไรซ์ไม่ใช่ว่าใส่น้ำนมเข้าไปเลยนะคะเขาก็จะต้องทำการล้างด้วยน้ำสะอาดรอบนึงก่อนที่จะเริ่มใช้เครื่องนะคะในการพาสน้ำนมดิบให้เป็นนมพาสเจอไรซ์โดยน้ำนะคะที่ผ่านเข้าเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8นาทีแล้วก็ไล่สิ่งที่ตกค้างนะคะหรือเป็นน้ำที่ค้างท่อจากเมื่อวานที่เราล้างแบบ CIP ออกให้หมดเพียงเท่านี้เราก็จะเริ่มการผลิตนะคะผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ในวันใหม่เนี่ยได้อย่างปลอดภัยและน้ำนมก็มีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสะอาดบางโรงงานนะคะก็น้ำที่ปล่อยไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงหน่อยก็เป็นอุณหภูมิประมาณ137องศาเซลเซียสนะคะเพื่อไล่แล้วก็ใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงเนี่ยในการล้างนะคะคราบต่างๆสิ่งปนเปื้อนฝุ่นละอองรวมถึงอาจจะมีจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าอุณหภูมิ137องศาเนี่ยก็สามารถที่จะทำลายแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านั้นได้ก็อันนี้เลยเป็นในส่วนของการใช้ความร้อนนะคะในการล้างทำความสะอาดแต่ไม่ได้ใช้ความร้อนอย่างเดียวเราใช้สารเคมีร่วมด้วยถึงจะทำความสะอาดได้อย่างเพียงพอนะคะก็เลยทำตารางนะคะเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ความร้อนแล้วก็การใช้สารเคมีในการทำความสะอาดนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันถ้าเราใช้ความร้อนค่าใช้จ่ายก็คงต้องสูงนะคะใช้สารเคมีค่าใช้จ่ายต่ำนะคะความร้อนไม่เกิดสารตกค้างสารเคมีเกิดสารตกค้างแน่นอนแต่ถ้าล้างทำความสะอาดดีๆก็อาจจะไม่เกิดการตกค้างการใช้ความร้อนไม่เกิดการกัดกร่อนแต่การใช้สารเคมีเกิดการกัดกร่อนแต่ถ้าวัสดุของเรานะคะมีคุณภาพนะคะคุณภาพที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ใช้สารเคมีในระดับปริมาณที่ไม่เหมาะสมไม่เกิดการกัดกร่อนอันนี้ก็สามารถใช้กันได้นานการใช้ความร้อนนะคะยังมีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนนะคะอาจจะต้องใช้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนหรือนู่นนี่นั่นนะคะก็จะซับซ้อนมากกว่าการใช้สารเคมีใช้สารเคมีหยิบมาจะอยู่ในรูปของสารเคมีที่เป็นผงเป็นของเหลว
นะคะหรือเป็นเข้มข้นแล้วมาละลายไดลูทเอาอันนี้ก็อาจจะสะดวกต่อการนำมาใช้งานนะคะมากกว่าการใช้ความร้อนอีกข้อหนึ่งความแตกต่างนะคะของ2 อย่างนี้ก็คือเรื่องของความร้อนเนี่ยเขามีวิธีการใช้เป็นมาตรฐานตามระบบสากลส่วนการใช้สารเคมีเนี่ยเขามีการพัฒนาค่ะสารชนิดใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยนะคะดังนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อมูลในการใช้งานได้ตลอดเวลาตามการที่เขาพัฒนาสารเคมีนั้นขึ้นมาใหม่ตามประสิทธิภาพนะคะในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้อย่างเห็นผลชัดเจนแล้วก็รวดเร็วเลยถ้าเราใช้สารเคมีอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันนะคะสำหรับการใช้ความร้อนแล้วก็การใช้สารเคมีในการทำความสะอาดแต่สำหรับกระบวนการทำความสะอาดในลายการผลิตนมพาสเจอไรซ์นะคะนมสเตอริไลซ์นม UHT ใช้2ตัวนี้ร่วมกันเราใช้ทั้งความร้อนนะคะโดยเราใช้เป็นน้ำนะก็เป็นการทำความสะอาดแบบเปียกนะคะโดยมีน้ำนี่แหละเป็นตัวที่ชะล้างสิ่งที่เราจะกำจัดออกไปและข้อบกพร่องของการใช้ความร้อนที่ไม่สามารถมีผลต่อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกที่เราอยากกำจัดออกไปได้เราก็จะเติมเต็มด้วยสารเคมีที่ใช้บางตัวนะคะหรือตัวที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นฟู้ดเกรดนะคะเกรดสำหรับอาหารหรือถ้าไม่ได้เป็นเกรดสำหรับอาหารเราก็ต้องทำการล้างให้หมดอาจจะใช้ในปริมาณที่กำหนดให้แล้วก็มีการล้างด้วยน้ำเยอะๆนะคะมีการตรวจสอบถึงสิ่งตกค้างอยู่บ่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตนะคะนมพร้อมดื่มนะคะทั้งรูปแบบพาสเจอไรซ์หรือว่าสเตอริไลซ์กันเลยทีเดียวก็เป็นในส่วนของเนื้อหาข้อมูลนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันโดยในสัปดาห์นี้นะคะก็ทวนกันหน่อยแล้วกันนะคะก่อนที่จะหมดเวลาของรายการในสัปดาห์นี้นะคะก็เราได้พูดต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะคะคือเรื่องของกระบวนการทำนมพร้อมดื่มนะคะก็จะมีนมพร้อมดื่มแบบพาสเจอไรซ์สเตอริไลซ์ UHT นะคะสังเกตดูง่ายๆเลยบรรจุภัณฑ์เป็นแบบไหนส่วนใหญ่พาสเจอไรซ์ชอบบรรจุเป็นในขวดพลาสติกนะสเตอริไลซ์ชอบใส่กล่องใส่กระป๋องสเตอริไลซ์ใส่กระป๋องนะคะแล้วก็ UHT เนี่ยก็ใส่กล่องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บางทีเนี่ยบรรจุภัณฑ์ก็หลอกเราเหมือนกันนะคะเป็นขวดพลาสติกเนี่ยแต่เป็นนมสเตอริไลซ์ก็มีนะคะอันนี้เราก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่เราได้รับมาจากต่างประเทศนะคะกันมากขึ้นเขามีเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็จะอาจจะไม่เหมือนในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปในผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคุณค่าสารอาหารเนี่ยยังอยู่ครบนะคะโดยถ้าใครอยากจะได้คุณค่าทางโภชนาการเยอะหน่อยก็อาจจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์พาสเจอไรซ์นะคะส่วนสเตอริไลซ์ UHT เราก็อาจจะเอาไว้สำรองสำหรับเวลาเดินทางไกลๆนะคะหรือเดินทางไปในสถานที่ที่อาจจะหาอาหารทานได้ยากนะหรือแถวนั้นเนี่ยเราเดินขึ้นเขาขึ้นดอยนะคะไปเที่ยวกันแล้วผลิตภัณฑ์นมหายากนะคะนมพาสเจอไรซ์อาจจะหรืออาจจะมีราคาแพงเราอาจจะติดเป็นนม UHT ใส่กระเป๋าเป้เอาไว้อย่างเงี้ยนะคะเพื่อทานระหว่างทางหรือว่าระหว่างที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็สะดวกต่อการพกพาแล้วก็นำไปบริโภคกันได้โดยที่คุณค่าทางโภชนาการก็พอๆกันแต่ถ้าอยากให้ดีก็ทานพาสเจอไรซ์นะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่าแต่ก็มีงานวิจัยนะคะบางงานวิจัยเนี่ยทำออกมานะคะทำการหาข้อมูลแล้วก็สรุปเป็นงานวิจัยออกมาเหมือนกันว่าคุณค่าทางโภชนาการของนมสเตอริไลซ์เนี่ยมีพอๆกับนมพาสเจอไรซ์นะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางตอนนี้ก็ยังยอมรับกันอยู่ที่ว่าคุณค่าทางโภชนาการของนมพาสเจอไรซ์เนี่ยมีมากกว่านมสเตอริไลซ์กับนม UHT อันนี้เนี่ยก็
เป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะคะรวมถึงนักวิชาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะเป็นนักวิจัยนะคะที่จะทำความกระจ่างในเรื่องของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหรือโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำนมนะคะออกมาให้ผู้บริโภคเราเนี่ยได้ทราบข้อเท็จจริงกันอันนี้ก็น้องๆหนูๆนะคะที่เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารนะคะก็อย่าลืมนะคะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยมาช่วยพัฒนาข้อมูลนะคะให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเราในต่อไปก็ในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะมีข้อมูลนะคะเนื้อหาสาระของนมพร้อมดื่มมาฝากไว้เนี่ยแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อมูลอยากสอบถามนะคะก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้นี้นะคะจะโทรศัพท์นะคะหรือจะเป็นอีเมลหรือจะเป็น Facebook นะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยทุกช่องทางหรืออยากจะมาพบเจอกันนะคะก็มาได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็ยินดีนะคะที่จะให้ข้อมูลที่ดีๆแลกเปลี่ยนกันก็คงจะหมดเวลาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆนะคะในสัปดาห์นี้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นมยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมกันก็ติดตามกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ